จารย์ประสิทธิ์ถาวรชื่อนี้ท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินมาแล้วและคิดว่าหลายต่อหลายท่านที่มีค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็ชอบดนตรีไทยคงจะรู้จักอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรเป็นอย่างดีท่านผู้นี้เป็นนักดนตรีอาวุโสที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับนับถือกันในเมืองไทยครับเรียกว่าหาตัวจับยากแล้วก็เหลืออยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมอยากจะกล่าวว่าท่านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเลยทีเดียวเพราะความรู้ทางดนตรีไทยของท่านนั้นนะครับก็เป็นสมบัติอลัมค่าของเราทีเดียวอาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยนะครับเล่าชีวิตกันนิดนึงก่อนที่จะไปพบกับท่านท่านเป็นคนจังหวัดอยุธยาตอนเล็กๆนะครับท่านไม่มีความคิดที่จะมาเป็นนักดนตรีหรอกครับแต่บังเอิญที่พี่เขยของอาจารย์ประสิทธิ์นั้นเป็นนักดนตรีไทยมีวงดนตรีไทยตอนนั้นท่านก็อายุประมาณสัก 6-7 ขวบท่านเริ่มมาสนใจดนตรีไทยเพราะพี่เขยนะครับเขามีวงอยู่แต่ทว่าพี่เขยบอกกับท่านว่าท่านเนี่ยคงจะเอาดีทางดนตรีไทยไม่ได้เพราะว่าหูของท่านเป็นน้ำหนวกแต่เรื่องของพรสวรรค์นะครับก็คงจะว่ากันไม่ได้อาจารย์ประสิทธิ์ใช้วิธีครูพักลักจำครับคือมือเวลาเขาซ้อมดนตรีกันเนี่ยเขาใช้กะลาครับมาเคาะมาตีแล้วปากก็นอยไปตามเพลงจนกระทั่งท่องจำได้ขึ้นใจมีอยู่วันหนึ่งพี่เขยไม่อยู่อาจารย์ประสิทธิ์นี่ก็แอบขึ้นไปตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่นะครับไปจับคล้องวงแล้วก็ลองตีตามที่ได้ลักจำมาพี่เขยไม่เห็นเข้าก็ตกใจรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินที่ว่าเด็กตัวเล็กๆทำไมถึงมีพรสวรรค์อย่างนี้นะครับชีวิตทางด้านดนตรีไทยของท่านอาจารย์ประสิทธิ์ก็เลยเริ่มขึ้นมาจากนั้นก็ได้เรียนรู้ดนตรีไทยต่างๆจากพี่เขยนะครับซึ่งก็จะเป็นคนสอนให้เรียกว่าจนหมดภูมิแล้วนะครับหลังจากอาจารย์พี่เขยของอาจารย์ประสิทธิ์หมดภูมิแล้วก็มาฝากกับครูเจริญซึ่งเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่อาจารย์ประสิทธิ์อีกท่านหนึ่งซึ่งครูเจริญนะครับก็ตอนนั้นจะรับสิทธิ์นะครับมาพบอาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยนะครับลองเล่นดนตรีไทยให้ดูท่านก็บอกว่าท่านคงจะรับไม่ได้หรอกเพราะว่าเด็กคนนี้เขาดีกว่าผมนะครับตอนแรกเลยที่อาจารย์เจริญครูเจริญจะรับอาจารย์ประสิทธิ์นะครับแกบอกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกสำหรับคนที่มีพรสวรรค์ทางดนตรีไทยแต่ในที่สุดนะครับครูเจริญก็รับที่จะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่อไปอาจารย์ประสิทธิ์ท่านก็เลยได้เรียนรู้วิชาต่างๆจากครูเจริญแล้วก็ได้ร่วมงานแสดงทางดนตรีไทยต่างๆเรื่อยมานะครับอาจจะเป็นการออกไปเล่นข้างนอกบ้างข้างในบ้างพร้อมกันนั้นก็ได้เรียนรู้วิชาทางการทางดนตรีตั้งแต่เด็กๆและในที่สุดท่านก็ไต่เต้าเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาอยู่ในกรุงเทพโดยครูทองดีครับได้เห็นฝีมือของอาจารย์ประสิทธิ์แล้วก็ได้ชักชวนท่านเข้ามาฝากแล้วก็เป็นศิษย์ของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะครับท่านแรกท่านได้รับท่านมีเหตุผลว่าในระยะนี้หมอดูทำนายทายทักไว้ว่าถ้ารับคนนอกเข้ามาจะก่อเรื่องใหญ่ในที่สุดคุณแม่คุณครูทองดีบอกให้ยังงั้นเด็กคนนี้ไม่มีวาสนาจะเป็นศิษย์ได้ก็ลองดูโดยการเด็กคนนี้สักหน่อยว่าแม่นาก็จะเป็นนักดนตรีที่ดีได้ไหมแต่ว่าแค่นั้นก็ได้ก็ให้คนยกระนาดมาผมก็ไปกราบท่านแล้วถามท่านว่าท่านจะตามเพลงเหลืออะไรท่านบอกไม่ตอบอ่ะเพลงสาธุการเลยครับสาธุการครับเพลงสาธุการเป็นเพลงโชว์ต้นต้นผมก็ตีสาธุการไปได้ประมาณสักครึ่งเพลงท่านก็มือมาจับที่หูแล้วนะท่านบอกให้หยุดตกลงรับรับไปเลยนะรับแล้วรับเลยรับทันทีแล้วก็ออกกล่าวว่าเป็นสิทธิ์คนสุดท้ายเป็นคนที่แปดหลังจากนั้นก็หาวันเลิกงานยามดีนะทำพิธีมอบตัวมีหลวงหมูใบสีตักทานตามประเพณีท่านกล่าวนำบูชาเสร็จแล้วก็รับเป็นศิษย์ครับตั้งแต่นั้นมาก็ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในบ้านบาทบ้านท่านครูอยู่ครับท่านผู้ชมครับครู
ประสิทธิ์ถาวรเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดวิชาการดนตรีไทยแล้วก็เทคนิคต่างๆมาจากครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติอันสูงส่งจากท่านที่จะมาแนะนำถึงวิธีการพื้นฐานนะครับในการตีระนาดนั่นก็คือการตีฉากครับอาจารย์ครับตีฉากนี่ยังไงมาครับยังไงเราตีให้ได้ฉากเริ่มมันนี่จะต้องฝึกยังไงครับตีฉากถ้าตีฉากนี่หมายถึงตีสองมือพร้อมกันนะครับก่อนที่จะตีฉากนี่ต้องเรียนรู้ถึงวิธีจับไม้ก่อนนะฮะคือการจับไม้เนี่ยมันมีถึง3แบบด้วยกันไอ้แบบมันก็ใช้ได้เป็น4แบบนะฮะครับนี่ต้องจับแบบเดียวก่อนเริ่มต้นนี่นะฮะวิธีนะฮะจับแบบนี้เขาเรียกแบบปากกานะฮะแต่วิธีก่อนจะจับต้องเอาไม้มาวางตรงร่องมือนะฮะแล้วใช้นิ้วก้อยเนี่ยกำชับนี่ไม่ให้มือมันเคลื่อนนะครับครับมือขวาก็เช่นกันนะฮะเมื่อมาจับได้ถูกต้องแล้วก็พลิกมือคือคว่ำมือนะฮะวิธีคว่ำมือต้องไม่เกรงคว่ำมือนะคือเราพลิกโดยธรรมชาตินะฮะไม่เห็นมือตรงเห็นมือตรงนะฮะเราก็เกรงคว่ำมือสมมติความว่าเราเอาปูนซัตเตอร์เนี่ยมาฟอกคือต้องการไม่ให้มือเคลื่อนไหวโดยนี้ไม่ใช้ข้อเลยไม่ใช้ข้อเรียกว่าตีทั้งแขนนะฮะตีทั้งแขนเรียกว่าสองมือยกกองเลยเรียกว่าตีฉากอันนี้มีจุดประสงค์ต้องการให้สองมือชั่งน้ำหนักขึ้นมาลงต่อกันนะฮะหูผู้ฟังจะได้ยินเป็นเสียงเดียวนะฮะอย่างนี้ฮะเมื่อทำเสียงนี้ชัดแล้วจะทำอะไรนะฮะเสียงต่างๆก็ได้ได้ทั้งนั้นนะสำคัญเรื่องต้นเองขอให้ฉากแล้วลงพร้อมพร้อมกันเสียงถ้าเราไม่พร้อมแล้วก็เหมือนเราพูดไม่ชัดมันจะมาเนี่ยเป็นคนพูดไม่ชัดครับใครหัดระนาดโดยไม่ผ่านกันวิธีนี้นะฮะอย่างแบบนี้จะตีระนาดอาจตีระนาดไม่ชัดเป็นถึงจะเก่งยังไงคือแบบมีลูกเล่นยังไงก็ไม่ชัดไม่ชัดฮะเหมือนคนพูดต้องพูดอะไรพูดได้ทั้งนั้นเร็วนาทีเดียวกี่คำก็ได้แต่ไม่ชัดเราลิกไม่มีนะครับอย่างความผิดอันความผิดเป็นความผิดโกรธก็เป็นโกรธอะไรเงี้ย
มเริ่มไล่ทีแรกนะฮะเริ่มไล่ตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้าตีสี่ถึงหกโมงเช้าตีสามหกโมงเช้าตีสามหกโมงเช้ามาไล่กลับอีกทีหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มหนึ่งทุ่มสามทุ่มหนึ่งทุ่มสี่ทุ่มหนึ่งทุ่มห้าทุ่มทำอย่างนี้ฮะก็เพื่อความอดทนพยายามแค่ที่จุดทูบหมายถึงโบราณเขาไม่มีนาฬิกาเนี่ยมันกำหนดเอาไว้ว่าวันนี้จะต้องตีละหน้าได้ทูบสองดอกจุดทูบไว้แล้วก็ไล่ละหน้าไปพอทูบหมดก็จะมีคนมาถ้าคุณอยากอาจารย์นี่ก็สงสัยทูบหมดเป็นก็กล่องนะวันนึงหมดเป็นกล่องคือมันเป็นอย่างนี้ฮะถ้าเรานั่งได้นะฮะเราอยู่ได้มันก็อยู่ได้หลายชั่วโมงฉันได้เหมือนวิ่งแต่เราจะวิ่งไปไกลเท่าไรถ้ากิโลแรก3กิโลแรกเราทนได้10กิโลก็ไปอันนี้คือความทนครับท่านผู้ชมครับก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่คนไทยเรายังรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยอยู่นะครับแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ทำได้ใช่ไหมครับคุณพลากรครับเพราะว่าดนตรีเนี่ยถ้าหากว่าคนที่ไม่มีพรสวรรค์แล้วก็รู้สึกว่าจะยากทีเดียวคือยากกว่าดนตรีสากลด้วยใช่ไหมครับการจะเป็นนักดนตรีไทยนะครับต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านนะครับแต่ก็อาจจะมีข้อยกเว้นครับอย่างเช่นอาจารย์ประสิทธิ์ท่านเมื่อก่อนหูเป็นน้ำหนวกเนี่ยนะครับท่านก็ยังสามารถเล่นดนตรีไทยได้นั่นก็แสดงว่าท่านมีพรสวรรค์แต่บางคนนะครับบางคนที่เริ่มตั้งแต่จิตใจอาจจะเป็นคนใจร้อนนี่ก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับใจร้อนไปก็เล่นไม่ได้หรือว่าเฉื่อยไปไม่ขยันไม่ฝึกก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่านายกย่องนายกย่องสำหรับคนบางคนเท่านั้นที่จะเล่นได้นะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วอย่างเช่นจะเรียกว่าอะไรล่ะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่แปลกอยู่ที่ว่าแต่แรกนั้นส่วนมากนักดนตรีไทยทุกคนเนี่ยนะฮะที่อาจารย์ประสิทธิ์เล่ามาส่วนมากจะไม่ได้คิดว่าจะยึดเป็นอาชีพแต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าไปใกล้ชิดแล้วก็ไปลองฝึกดูแล้วจะเกิดความรักขึ้นมารักขึ้นมาดนตรีแล้วก็กลายเป็นอาชีพไปโดยปริยายนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันอาจจะเป็นด้วยว่าคนไทยของเราเนี่ยครับดนตรีไทยนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเราที่มีมานานแล้วสิ่งต่างๆของดนตรีไทยนี่อาจจะซึมซาบอยู่ในหัวสมองหัวใจแล้วก็ทุกส่วนของร่างกายของเราเมื่อใครที่มีโอกาสและมีความสามารถพอนะครับได้เข้าไปใกล้ชิดกับศิลปะอันนี้แล้วก็จะทำให้เกิดความรักขึ้นมาอันนี้แล้วก็ในเมื่อรายการคุณเฟื่องเรื่องทำกินเนี่ยนะครับก็มีจุดมุ่งหมายที่ว่าอยากจะทราบถึงรายรับรายจ่ายรายได้นะครับก็อยากจะเรียนถามคุณว่าที่อาจารย์ประสิทธิ์ได้ให้แนวทางไปแล้วว่าดนตรีไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีช่องทางที่จะได้รายได้มากขึ้นกว่าแต่เดิมเมื่อก่อนนั้นก็อาจจะมีแค่อยู่ที่โรงลิเกหรือว่าอยู่ที่ตามงานวัดหรือว่าในวัดต่างๆแต่เดี๋ยวนี้เรามีสื่อมวลชนต่างๆทั้งวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็ยังมีงานอื่นๆที่แตกแขนงไปรายได้ของทางนี้จึงกระจายออกไปในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็พอสมควรสมน้ำสมเนื้อนะครับแม้จะไม่กว้างนักแต่ก็ไม่แคบครับครับแต่ก็มีจุดที่น่าคิดอยู่นิดหนึ่งนะครับคุณประโยชน์ครับจุดที่น่าคิดที่ผมว่านี่ก็คือว่าจากการที่นักดนตรีนั้นเรียนดนตรีไทยมานับ10ปีแล้วแต่ค่าแรงที่เขาได้นะครับลองคิดดูครับว่าคุ้มไหมครับถึงแม้เขาจะอยู่ได้แต่